ก็เน้นความแน่นอนนะครับตอนนี้ย้อนคืนกลับไปถึงกำพลครับการบีบการเพรสของเอสโตเนียนี่ไม่ได้ไล่กันทั้งทีมไทยเราก็แกะออกมาได้ง่ายๆเลยครับไปทางซ้ายให้กับจักริตบดินจักริตวิ่งทำทางแต่ว่าบดินยังจ่ายไม่ได้ครับคืนมาที่วีระเทพกฤษดาเล่นกันที่ตัวใกล้ๆนะครับของบอลเยอะครับตอนนี้ไทยเราแต่ว่าเจาะไม่ได้จักริตพลิกได้สวยเลยครับเอาละครับมีพื้นที่ได้เลี้ยงจี้มาแล้วเข้ากลางมาถึงยศกรยศกรทางขวามีบอลมาถึงทริซองทริซองในกรอบเขตโทษแต่งเข้าซ้ายแล้วปั่นตรงนี้ บอลมันพุ่งตรงกรอบซะด้วยครับแต่ว่าไม่ผ่านมือของคาร์ไวเนอร์